สำหรับคลิปนี้เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็ยังเป็นการก่อติดปัญหาสงครามโกดแยงที่เกี่ยวของกับประเด็นระวังรัสเซียและก็ยูเครนแต่ว่ามันเป็นปัญหาของการเผชิญหน้ากันระวังสองประเทศมหาอำนาจใหญ่โดยเฉพาะแมนรัสเซียและก็สหรัฐก็คือประเด็นของ UAV และก็โดรนของสหรัฐที่ว่าได้ตกลงในเขตพื้นที่ของทะเลดำในส่วงวันที่14ที่ผ่านมาจนส่งบ่ได้หายเกิดสภาพความตึงเครียดขึ้นมาในทันทีระหว่างสหรัฐและก็รัสเซียแต่ว่าในประเด็นดังกล่าวนี่ทางกองทัพของสหรัฐได้มีการประกาศโดยระบุว่ากองทัพอากาศของสหรัฐประจำภาคพื้นสหภาพยุโรปนั้นจะยังมีการดำเนินการลาดตระเวนต่อไปในเขตพื้นที่ภูมิภาคของทะเลดำพร้อมทั้งย้ำเตือนว่าปฏิบัติการการลาดตระเวนของสหรัฐบ่จำเป็นที่จะมีการแจ้งให้ทางรัสเซียนั้นรับรู้เนื่องจากว่าอากาศยานของสหรัฐอยู่ในเขตพื้นที่น่านฟ้าสากลแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางฝ่ายของรัสเซียเองยืนยันว่าภารกิจดังกล่าวของ UAV โดรนของสหรัฐที่มันได้ตกลงในพื้นที่ของทะเลดำนั้นมันเป็นภารกิจของการยั่วยุที่มีจุดประสงค์เป้าหมายในการสอดแนมทางด้านรัสเซียโดยตรงเพื่อหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับยูเครนเพื่อใส่โจมตีรัสเซียส่งผลให้ UAV โดรนลำดังกล่าวนั้นตกเป็นเป้าซึ่งทางรัสเซียยืนยันว่าบ่ได้มีการนำเอาเครื่องบินนั้นเข้าชนหรือมีการนำใส่จรวดมิสไซล์ซึ่งในหลายฝ่ายประเมินว่ามันอาจจะถูกรบกวนหรือถูกแจมจนส่งผลให้ระบบการควบคุมระยะไกลของโดรน MQ-9 ของสหรัฐนั้นเกิดปัญหาขัดข้องเพราะว่าก้อนหนานี่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางก็มีกรณีที่ข่ายคือกันที่ทางอิหร่านสามารถแจมตัดระบบสัญญาณของโดรน MQ-9 ของสหรัฐในเป็นจำนวนหลายลำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและนอกจากนี้โดรนในรุ่นดังกล่าวของสหรัฐมันก็ยังได้ถูกยิงตกเป็นประจำโดยกองกำลังติดอาวุธฮูตีที่มีการนำใส่ระบบป้องกันภัยอากาศในรุ่นเก่าที่มีการผลิตขึ้นมานับตั้งแต่ในยุคอดีตสหภาพโซเวียตและเครื่องบินฮุบขับลายแบบซูซ่าเจ็ต2ลำที่ทางรัสเซียมีการนำขึ้นสกัดกันโดรนของทางสหรัฐนั้นก็เป็นรุ่นปรับปรุงในรุ่นของซูซ่าเจ็ต SM รุ่นใหม่ที่มีการปรับปรุงและก็อัปเกรดที่ประจำการอยู่ในกองบินของแหลมไครเมียและนอกจากนี้ในเหตุการณ์ดังกล่าวทางกองทัพของรัสเซียเองก็ยังได้มีการประกาศเตือนไปยังสหรัฐโดยระบุว่าถ้าหากทางสหรัฐยังมีการส่งเอาเครื่องบินหรือว่า UAV ลุกล้ำเขตพื้นที่ดินแดนของทางรัสเซียในลักษณะดังกล่าวก็จะถือมาตรการการตอบโต้และในขณะที่ว่าเหตุการณ์ของการสูญเสีย UAV โดรน MQ-9 ของสหรัฐที่มีมูลค่าสูงถึง$30 ล้านสหรัฐหลายฝ่ายนั้นก็วิตกกังวลว่าอาจจะเหตุให้เกิดการเผชิญหน้ากันมีโอกาสความเป็นไปได้สูงที่ทางสหรัฐจะเข้าทําการสกัดกั้นหรือยิงเครื่องบินหบของทางรัสเซียในกรณีที่มีการเผชิญหน้าในลักษณะที่ข่ายคือกันซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ทางกองทัพรัสเซียและก็เจ้าหน้าที่ทางการทูตของรัสเซียประจํากรุงวอชิงตันดีซีได้มีการออกมาประกาศเตือนโดยเขาระบุว่าถ้าหากทางด้านสหรัฐยิงเครื่องบินหบของทางรัสเซียหรือว่าเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศต่างๆในเขตพื้นที่น่านฟ้าสากลปฏิบัติการดังกล่าวของทางสหรัฐนั่นจะเปรียบเสมือนการประกาศสงครามกับทางรัสเซียโดยตรงซึ่งมันจะนำไปสู่การตอบโต้และนั่นก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3สงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจแต่ว่าในกรณีดังกล่าวนี่ผู้เชี่ยวชาญทางทหารจากหลายๆฝ่ายประเมินเบื้องว่ามันมีโอกาสคมเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะต่ำเพราะว่า UAV โดรนของสหรัฐในรุ่นดังกล่าวถึงแม้นว่าจะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงก็ตามแต่ว่ามันยังมีราคาที่ถูกเมื่อเปรียบเทียบกันกับโดรนแบบ RQC Global Hawk ที่ทั้งอิหร่านยิงตกในช่วงปี2019ซึ่งรุ่นนั้นมีราคาสูงถึง$300 ล้านสหรัฐต่อ1ลำและนอกจากนี้หลายฝ่ายนั้นก็ยังประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทางสหรัฐนั้นต้องการยกบเกือนประเด็นที่เกี่ยวของกับการระเบิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2ของรัสเซียที่อยู่ในเขตพื้นที่ตอนเหนือเ
ผู้พิพากษาของทะเลบอลติกซึ่งเหตุการณ์ของการเผชิญหน้าการระวางโดรนและก็คือบินหบของกองทัพอากาศรัสเซียก็อาจจะมีจุดประสงค์เป้าหมายในการยกบเกือนขอกล่าวหาที่ทหารสหรัฐนั้นกำลังกลายเป็นเป้าหมายที่หลายฝ่ายนั้นประเมินว่าอยู่เบื้องหลังในการก่อเหตุโจมตีท่อส่งก๊าซของทั้งยุโรปและก็รัสเซียในครั้งนี้ในขณะที่ว่าทางฝ่ายของยูเครนเองก็ปฏิเสธว่าบ่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งบรรดาแหล่งข่าว CNN และก็ BBC ของทางสหรัฐเองก็พยายามในการแย่สีนิ้วไปยังกลุ่มกองกำลังที่สนับสนุนยูเครนซึ่งในประเด็นดังกล่าวหัวหน้าของยูเครนประธานาธิบดีวอโลดิเมียร์ซีเลนสกีก็ได้มีการออกมาปฏิเสธแต่ว่าในมุมมองของผู้นำของทางรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเขาได้มีการให้สัมภาษณ์ต่อกับทหารสื่อสมัครข่าวโดยระบุว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการโจมตีท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2เป็นบรรดาประเทศมหาอำนาจที่มีเทคโนโลยีและก็มีขีดความสามารถสูงซึ่งบ่แม่นกลุ่มกองกำลังขนาดย่อยดังที่หลายฝ่ายนั้นมีการขัดกันแต่ว่าเป็นกลุ่มกองกำลังพิเศษที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและก็ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลของประเทศใดหนึ่ง